จ้าวันนี้มันตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมาระโกบทที่12ข้อที่18ถึงข้อที่17พระอนุภาพของพระเจ้าเมื่อผู้ตายจะกลับคืนชีต่อมาชาวซัดดูสีบางคนมาพบพระเยซูเจ้าคนเหล่านี้สอนว่าไม่มีการกลับคืนชีเขาทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์โมเสสเขียนสั่งไว้ว่าถ้าพี่ชายตายทิ้งภรรยาไว้โดยไม่มีบุตรก็ให้น้องชายของเขารับเอาหญิงนั้นมาเป็นภรรยาเพื่อจะได้สืบสกุลของพี่ชายมีพี่น้องเจ็ดคนคนแรกมีภรรยาแล้วตายไปโดยไม่มีบุตรคนที่สองก็รับนางเป็นภรรยาแล้วตายไปโดยไม่มีบุตรคนที่สามก็เช่นเดียวกันทั้งเจ็ดคนไม่มีบุตรเลยในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายไปด้วยเมื่อมนุษย์จะกลับคืนชีพในวันกลับคืนชีพหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของใครเพราะทั้งเจ็ดคนต่างได้นางเป็นภรรยาจะมีคนไม่มีบุตรเลยก็ตายไปด้วยเมื่อแม่นุ่นจะกลับคืนชีพในวันก็คืนชีพยิ่งนั้นจะเป็นภรรยาของใครเพราะทั้งเจ็ดคนต่างได้นานเป็นภรรยาพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าท่านคิดผิดไปแล้วไม่ใช่หรือท่านไม่เข้าใจพระคำพีและไม่รู้จักพระอนุภาพของพระเจ้าเมื่อผู้ตายจะกลับคืนชีพนั้นจะไม่มีการแต่งงานสามีต้องเล่นยากันดีแต่เขาจะเป็นหมื่นทุกสวรรค์ส่วนเรื่องผู้ตายกลับคือชีพนั้นฉันไม่ได้อ่านหนังสือของโมเสสตอนที่กล่าวถึงผู้ไม่หรือว่าพระเจ้ากับเขาอย่างไรพร้อมตรัสว่าเราคือพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าของผู้ตายแต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็นท่านคิดผิดไปมากทีเดียวพระเยซูเจ้าตรัสว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าของผู้ตายแต่ของผู้เป็นพระเยซูจะตอบปัญหาของสาดูสิด้วยการอาทิตย์ตายเรื่องการกลับเป็นขึ้นมาคนกลับเป็นขึ้นมาแล้วเขาจะอยู่เมื่อเทวดาการกลับเป็นขึ้นมาของผู้ตายจึงเป็นความจริงที่วางค้างบนการยืนยันว่าพระเจ้าทรงชีวิตเป็นนิรันดร์